พลุแตกพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มือโพสต์ข้อความโยงสมพันธ์วัดดังว่ากำลังจะถูกเล่นงานในคดีเงินทอนวัดจนตัวเองถูกเด้งออกจากตำแหน่งตามด้วยถูกดำเนินคดีฐานความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยทั้ง DSI และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศรู้ตื้นลึกหนาบางกันมาก่อนอยู่แล้วพอแหลมออกมาก็เลยได้ถีบฟาดเขาให้ด้วยเจตนามันชัดสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างฝ่ายสงฆ์กับฝ่ายรัฐแล้วพอขุดคุยร่องรอยในอดีตก็ยิ่งเข้าเขาเลยว่าอาจจะเป็นสายลับที่มาเฟียผ้าเหลืองส่งมาฝังตัวเป็นข้าราชการก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความหลายครั้งที่ดูจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับวัดดังที่ถูกแจ้งความผิดในคดีเงินทอนวัดอย่างการเน้มรำลึกในโอกาสครบ90ปีชาติการสมเด็จเกี่ยวสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือการโพสต์ถึงป่าจำนงอดีตพระพรหมเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารกระทั่งภาพที่พี่สิทธิ์ชัยนำครอบครัวเข้ากราบปีใหม่ที่ผ่านมากับ2ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟ้องเงินคนสำคัญทั้งอดีตพระจำนงรวมทั้งทิศธงชัยอดีตพระพรหมสิทธิในช่วงที่ยังห่มเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกษยืนยันความแน่นปึกกับเครือข่ายสงฆ์ซีกนี้ได้เป็นอย่างดีหากแต่การที่พี่สิทธิ์ชัยเจริญก้าวหน้าในทางราชการจนมาถึงระดับ C8 ได้นั้นเชื่อว่าแค่มีพระนำคงไม่พอมันต้องมียอมอุปัฏฐากเกื้อหนุนในทางโลกอยู่อีกแรงคอยจัดแจงปูทางให้เข้ามาเป็นสปายแทรกซึมในวงราชการได้อย่างแนบเนียนเส้นทางในอดีตยังขมุกขมัวแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อเร็วๆนี้ที่มีการปลดพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศชื่อของพิสิทธิ์ชัยเกือบจะได้บายพาสจาก C8 ขึ้นไปเป็น C10ในตำแหน่งผอ.สำนักพุทธโดยที่ออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาในขณะนั้นดูเหมือนจะไม่รู้คำสั่งปลดพงพรด้วยซ้ำรวมไปถึงการแต่งตั้งผอ.สำนักพุทธคนใหม่แต่ยังใดรัฐมนตรีออมสินเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเรื่องปลดผอ.พงพรเป็นการปรึกษากันแค่2คนคนหนึ่งก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่วนอีกคนคือสิทธิเอกภูเขาทองอย่างวิษณุเครืองามรองนายกหลังจากนั้นไม่นานว่ากันว่าแฟ้มคำสั่งแต่งตั้งพิสิทธิ์ชัยเป็นผอ.สำนักพุทธถูกยัดใส่มือนายกตู่แต่ก็ยังดีที่นายกตู่ไม่ได้ทำตามน้ำตีกลับในนาทีสุดท้ายแล้วก็ยกมานัทธารัจใจจากอธิบดีกรมการศาสนามาขัดตาทับแทนป่านนี้คนในรัฐบาลก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าใครมันคือไอ้ม่องจอมบงการที่ชงชื่อพิสิทธิ์ชัยเหมือนกับเป็นการยื่นหอกให้กับนายกตู่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยมีการยืนยันจากคนในพื้นที่ระบุว่าแสงไฟแยงตาที่ปรากฏณหมู่บ้านป่าแหว่งบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5ที่ตีนดอยสุเทพเป็นเพียงการเทสระบบไฟของผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีกำหนดส่งมอบโครงการกันในวันที่18มิถุนายนนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีใครเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่ต้องห้ามบ้านพัก45หลังอาคารสำนักงาน9หลังอย่างที่เข้าใจกันแต่มันก็หมายความว่ามันยังมีการก่อสร้างต่อแม้ว่านายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีคำสั่งว่าห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์เด็ดขาดและให้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นการทำตามพันธสัญญาระหว่างเอกชนและรัฐทำงานให้มันเสร็จตามข้อตกลงจะได้ไม่ต้องมาฟ้องร้องกันภายหลังแต่ในทางกลับกันมองด้วยความหวาดระแวงมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะสร้างกันต่อเพื่อด้วยรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ใช้เป็นบ้านพักอย่างแน่นอนแล้วก็กลัวใจเจ้าของโครงการที่อาจจะยังหวังลึกๆว่าจะได้เข้าไปใช้บริการหมู่บ้านหรูตีนดอยยังมีความไม่ชอบมาพากลตามมาอีกเมื่อจนป่านนี้แล้วเจ้าของโครงการซึ่งก็คือสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค5ดูเหมือนยังพยายามกีดกันภาคประชาชนไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมการฟื้นฟูให้หมู่บ้านป่าแหว่งกลับคืนสภาพป่าสมบูรณ์และก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยว่าจนป่านนี้เจ้าของโครงการยังยื้อยุดไม่ยอมส่งเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่เลยกระทบชิงไปถึงกระบวนการถ่ายโอนพื้นที่คืนให้กับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังตามข้อตกลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเท่ากับว่ากว่า2เดือนที่ผ่านมานี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอันจะมีก็แต่ข้าราชการศาลกว่า30ครอบครัวที่ย้ายสำเนาครัวเข้าไปตั้งรกรากแล้วในพื้นที่ด้านล่างเตือนหลายหนแล้วว่ายิ่งลากถ่วงมันก็ยิ่งสร้างความหวั่นระแวงให้กับกลุ่มต่อต้านอัน
กระทบภาพลักษณ์ขององค์กรตุลาการที่อาจจะถูกตีความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ตลอดจนจงใจขัดคำสั่งนายกทำให้เสียหายไปกันใหญ่เหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ภาคประชาชนร้องทักนั้นเกิดจากอะไรคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสวัสดิ์สุรวัฒนานันท์ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 คนปัจจุบันนี้เอง